ดูกันต่อที่การบังคับใช้กฎหมายกับพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่กดดันทุกส่วนแหละครับทั้งส่วนของผู้ที่สนับสนุนพระธรรมชโยรวมไปถึงภาครัฐเองที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกันด้วยที่สังคมถามถึงมาโดยตลอดแล้ววันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาให้สัมภาษณ์กรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นควรสั่งฟ้องพระธรรมชโยที่ไปเกี่ยวข้องกับกรณีของการฟอกเงินการรับของโจรสหกรณ์คลองจันทน์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจบุกเข้าไปจับกุมตัวพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกายเพราะว่ายังพอมีเวลาเหลือให้พระธรรมชโยตัดสินใจเข้ามามอบตัวผบ.ตร.บอกว่าช่วงที่ผ่านมาทางตำรวจก็พยายามที่จะไปเจรจากับพระธรรมชโยหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่ครับยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ตำรวจก็ไม่อยากจะให้บานปลายไปถึงขั้นต้องบุกเข้าวัดไปจับกุมภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าพระธรรมชโยยังไม่มามอบตัวตำรวจมีแผนแล้วที่จะเตรียมการดำเนินการกับพระธรรมชโยข้อมูลล่าสุดทางตำรวจก็บอกว่ายังยืนยันกันมาครับว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายครับส่วนเจ้าของคดีนะครับอย่างดีไซน์ครับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีดีไซน์ก็บอกนะว่าขณะนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนก่อนนะว่า30นี้พระธรรมชโยจะมามอบตัวไหมนะครับถ้าหากไม่มามอบตัวดีไซน์ก็จะประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็อัยการประชุมครับเตรียมแผนเข้าจับกลุ่มส่วนกรณีถ้าเกิดต้องมีกำแพงมนุษย์นะฮะมีบรรดาศิษย์ต่างที่เดินทางมาเยอะนะฮะแล้วก็นักข่าวก็สอบถามว่าช่วงนี้เห็นเยอะนะครับแล้วก็มีการปลุกระดมมวลชนหรือเปล่าทางตำรวจเองก็บอกว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆนะฮะเว้นแต่ว่าในวันที่เจ้าที่จะเข้าตรวจค้นและจับกุมพระธรรมชโยหากว่ามีบุคคลใดเข้ามาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอันนี้มีการดำเนินการตามคดีอาญาทันทีนะครับครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาบอกว่าวันนี้ทางอธิบดีของ DSI ก็ประชุมวางแผนการจับกุมตัวพระธรรมชโยแล้วก็จะรายงานผลการประชุมให้กับพลเอกไพบูลย์ทราบหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องไปยืนยันกับศาลเพื่อขอหมายค้นที่วัดพระธรรมกายต่อไปครับรัฐมนตรียุติธรรมก็เป็นห่วงถึงกระแสมวลชนเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแหละครับที่จะต้องพิจารณากันให้ถี่ถ้วนไม่อยากให้บานปลายเหมือนกับคราวก่อนๆที่พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็สั่งการกำชับมาว่าอย่าให้เลยเถิดย้ำว่าต้องไปคุยกับฝ่ายของวัดฝ่ายผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ให้ดีเพราะว่าการจะดำเนินการจากนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำตามกระบวนการกฎหมายให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่มีใครมีสิทธิ์ได้รับการละเว้นและถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติมันก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายครับส่วนทางฝั่งของวัดนะครับวันนี้คุณองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์ของทางวัดนะครับก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนถึงความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะประเด็นที่วันนี้มีคนมาปฏิบัติธรรมกันเยอะนะฮะทางคุณองอาจก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่มาในวันนี้ไม่ได้เป็นการท้าทายอำนาจของรัฐไม่ต้องการข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการสร้างกำแพงมนุษย์ใดทั้งสิ้นทุกคนที่เข้ามาในวันนี้ก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิเท่านั้นครับและคุณอาจก็บอกนะว่านับตั้งแต่คดีความเกิดขึ้นทางวัดก็มอบหมายให้ผู้แทนครับที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสไปประสานงานให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตลอดเจ้าที่มาตลอดครับส่วนที่มีข่าวว่าได้มีการนัดมอบตัวนะฮะทางศิษย์เองได้มีการสอบถามกับทางวัดก็ยืนยันครับว่าไม่มีการนัดหมายมอบตัวส่วนจะมีการมอบตัวหรือไม่อันนี้คงต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลน่าจะชัดเจนมากกว่าแล้วก็ขอยืนยันครับว่าขนาดนี้นะฮะทางพระธรรมชโยเองไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกระบวนการทุกอย่างดำเนินไปครับไม่มีการหยุดชะงักเนื่องจากที่ผ่านมาทางพระธรรมชโยก็มอบหน้าให้กับทนายและผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามกฎหมายให้ข้อมูลตามลำดับตลอดมาครับจะเข้ามอบตัวหรือไม่อย่างไรตามขั้นตอนนั้นน่ะอันนี้คงขอให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงให้ข้อมูลจะดีกว่านั้นที่ผมได้เรียนหนังสือมวลชนว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้บรรยากาศภายในวัดนั้นสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ก่อเป็นชนวนแล้วผมก็ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคณะศิษยานุศิษย์นั้นไม่เคยมีความต้องการจะท้าทายอำนาจรัฐไม่ต้องการข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการสร้างก่อกำแพงมนุษย์ใดๆ
ครับยังมองกันต่างมุมทั้งภาครัฐทั้งศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับจุดที่สำคัญคือมันงวดขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับเดดไลน์30พฤศจิกายนเดี๋ยวดู30นี้นะฮะว่า30นี้เราจะได้มีโอกาสเห็นพระธรรมชโยไหมหลังจากไม่เห็นกันมานานพอสมควรแล้วครับ